วันนี้กู้ภัยเขาเป็นจักรเพราะว่าแต่ว่ามันก็มันจังหวะเห็นแต่บอกว่าให้บอกกันแม่พี่นี่บอกว่าให้บอกไหมแม่ไม่สบายที่นี่เราบนไทยกว่าต้องฝังว่าครับครับหรือเปล่าครับก็ไม่ครับไม่ถ้าเพราะว่าถ้าแกยกเลิกทางกู้ภัยแล้วผมก็จะกลับแล้วครับฝนตกฝนตกแล้วข่าวไม่หนีออกข่าวกับคุณลุงไม่หนีจะเอาปิดสนิทเลยเนาะก็ต้องไปก่อนจะเปิดให้ครับได้นะมันใช้วิธีหมุนเอาไหมตัวนี้เนี่ยคุณจะสำรองจะต้องโอเคนะโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคครับโอพันอะไรนี่พันอะไรนะเนาะตอนนี้เราโอเคนะช่วยเหลือได้แล้วนะครับช่วยเหลือได้แล้วครับอันนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องกินยาสำรองนะครับผมนี่แหละที่สิ่งสำคัญถ้าเรามีสุนัขหรือเด็กถ้าเรามีสุนัขหรือเด็กเราควรที่จะมีกุญแจสำรองนะครับผมก็ยังไงก็ยังดีเนาะเจ้าของคนยังไปเอากุญแจสำรองมาได้เนาะยังไงก็ขอฝากเตือนไว้นะครับผมมีเด็กหรือสุนัขในรถเราต้องมีกุญแจสำรองในกระเป๋าเลยหนุ่มน้อยก่อนเลยตายลูกตายแน่นอนชื่ออะไรเนาะพี่ขอชื่อหน่อยนิดนึงณภัทรพรอะไรนะครับชื่อทิพย์ค่ะชื่อทิพย์ณภัทรพรค่ะนามสกุลอะไรเนาะครับศิริเพชรค่ะพี่ปอยลูกมาอยู่2ห้องหมดครับพี่ปอยก่อนไม่พี่ปอยเราอยู่ไข่บกหวานพันอะไรครับพี่นี่พันปอมค่ะปอมผสมปอมผสมอายุเท่าไหร่ครับนี่2ปีโอ้โอเคครับอันนี้ก็เพื่อนเขาป่ะรุ่นเดียวกันเลยลูกค่ะรุ่นลูกโอ้รุ่นลูกพี่มาร์คอันนั้นกี่อันนั้นกี่เดือนแล้วตอนนั้นน่ะอันนั้นปีกว่าปีกว่าจบแล้วอันนี้แสดงก็ต้อง 2-3 ปีใช่ค่ะอันนั้นตื่นคนเนาะพี่ม้าค่ะแม่มาถ่ายรูปพี่ม้าค่ะแม่มาไม่ต้องมาเดี๋ยวแม่โอ้ยโอ้ยโยกเชือกเชือกครับโอเคครับไปโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่จักรของนี่ทำไมนี่จอดรถแล้วเอาเจ้าของมาในงานวันเกิดเจ้ามางานวันเกิดแต่ว่าแม่สุนัขลงไปด้วยลงไปด้วยแล้วก็สตาร์ทรถเปิดแอร์ให้อยู่ข้างในแล้วเท้าของสุนัขเนี่ยไปเหยียบตัวล็อกโดยบังเอิญครับนะครับแต่คือบางครั้งคืออย่างบางครั้งเราก็อยากให้ประชาชนหรือว่าคนที่เลี้ยงสุนัขไปในรถเนี่ยช่วยลดกระจกลงนิดนึงเวลามันมีปัญหาอะไรขึ้นปุ๊บกู้ภัยเขาจะได้เอาขึ้นมาได้ง่ายสามารถช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดแต่ถ้าเรากระจกขึ้นสนิทอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาในงัดแงะนิดนึงครับผมถือว่าเป็นเคสแรกไหมที่ดึงแบบนี้ของน้องคายเคยมีเคสแบบนี้ไหมผมมีเจออยู่เรื่อยอยู่ครับไม่ที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขก็เป็นของสุนัขนี่อาจจะเป็นเคสแรกก็ผมส่วนใหญ่เห็นแต่เป็นเด็กเป็นอะไรที่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแล้วก็อันนี้คือเคสแรกของสุนัขครับใครอยากฝากเตือนอะไรบ้างครับตอนนี้ก็อยากฝากเตือนนิดนึงครับประชาชนที่ว่าเราเปิดแอร์สตาร์ทรถไว้ให้สุนัขอย่างนี้เราควรที่จะมีกุญแจสำรองอย่างน้อยๆติดกระเป๋าของเราครับครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะสะดวกเวลาเกิดปัญหาว่าสุนัขมันดื้อมันอะไรมันไปกดตัวล็อกโดยบังเอิญนะครับครับรวมทั้งเด็กด้วยใช่ไหมครับทั้งเด็กทั้งอะไรคือเราถ้ามีเด็กมีสุนัขอยู่ในรถเราต้องควรมีกุญแจสำรองในตัวเราด้วยครับผม